ีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาตามรอยร้านอาหารโปรดของดร.วิลาไทสันติประภพผู้ว่าการแบงค์ชาติพร้อมกับแนะนำเมนูแสนอร่อยที่ห้ามพลาดกันค่ะเริ่มต้นที่ร้านแรกนะคะอย่าง Seven Spoon ร้านอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนและมังสวิรัติตั้งอยู่บนถนนจักรพรรดิพงษ์โดยทางร้านคัดสรรวัตถุดิบตามฤดูกาลของไทยมาปรุงอาหารอย่างเมนูแมงโก้ซาลซ่าชริมป์ซอฟทาโก้ที่มีมะม่วงสุกและมะเขือเทศให้ความเปรี้ยวหวานสดชื่นผสมกับซอสสูตรเฉพาะของทางร้านและกุ้งตัวโตห่อด้วยแป้งทาโก้ที่กรอบกำลังดีหากใครต้องการเมนูที่อิ่มท้องขึ้นมาสักหน่อยทางร้านก็มีเมนูซิกเนเจอร์อย่างครีมมี่ริซอตโต้มัชรูมวิททัฟเฟิลออยล์ข้าวผัดแบบอิตาเลียนที่เข้มข้นด้วยครีมผสมกับเห็ดและชีสหอมกลิ่นน้ำมันทัฟเฟิลซึ่งเข้ากันได้เป็นอย่างดีค่ะหรือถ้าชอบเมนูที่รสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยขอแนะนำเมนู Angel Hair Pasta with Crab Meat Mushroom and Habanero Pepper ที่ทางร้านใช้เนื้อปูผัดกับเส้นพาสต้ารสชาติกลมกล่อมเผ็ดกำลังดีเนื่องจากวัตถุดิบที่ทางร้านใช้ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลเราจึงได้เห็นเมนูแปลกใหม่นะคะจากทางร้านนี้อยู่เสมอค่ะมาต่อกันที่ร้านที่2นะคะอย่างทำนาโฮมเดอะรองค่ะร้านอาหารมังสวิรัติสุดสร้างสรรค์อัดแน่นไปด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพรสชาติที่จัดจ้านถึงเครื่องเมนูแนะนำของทางร้านที่ห้ามพลาดคือสลัดเต้าหู้อ่อนราดด้วยน้ำสลัดงาและยำสาหร่ายทานคู่กันกับผักสดเป็นเมนูที่อร่อยเข้ากันอย่างลงตัวถัดมาคือข้าวแกงขี้เหล็กและเห็ดเข็มฝอยน้ำแกงที่เข้มข้นออกขมนิดๆและกลิ่นหอมของใบขี้เหล็กกินแกล้มกับเห็ดและข้าวสวยทำให้กินง่ายถูกใจคนรักสุขภาพค่ะอีกเมนูนึงคือบอเห็ดฟางที่ทางร้านนำมันฝรั่งบดกับเห็ดปั้นเป็นก้อนทอดกรอบราดด้วยซอสมัสตาร์ดถือว่าเป็นอีกเมนูนึงที่มาร้านนี้แล้วห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะร้านที่3 Teddy The Bake ที่ภายในร้านเต็มไปด้วยตุ๊กตาตัวใหญ่สุดน่ารักให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองเหมือนบ้านเมนูที่ห้ามพลาดของร้านนี้คือสปาเกตตี้ปลาสลิดทอดค่ะผัดคลุกเคล้ากับเนื้อปลาสลิดทอดแบบไร้ก้างกวนใจนอกจากนี้ยังมีเมนูจานกลางที่สามารถแชร์กับเพื่อนๆได้อย่างปอเปี๊ยะไส้ผักขมครีมชีสที่ทางร้านเสิร์ฟคู่กับซอสมะเขือเทศเครื่องเคียงรสเปรี้ยวที่ตัดความเลี่ยนได้เป็นอย่างดีหากมาร้านนี้แล้วไม่สั่งของหวานจะถือว่ายังมาไม่ถึงโดยของหวานที่เราแนะนำนะคะคือโอริโอนิวยอร์กชีสเค้กที่มีเนื้อชีสหนึบหนับโอริโอที่กรุบกรอบเข้มข้นเข้ากันได้อย่างลงร้านสุดท้ายนะคะครัวปอดเนื้อซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารสโมสรของแบงค์ชาติร้านนี้นะคะมีแนวคิดว่าไม่ใช้เนื้อสัตว์ก็อร่อยได้เน้นวัตถุดิบที่ต้องดีต่อสุขภาพเท่านั้นเมนูที่แนะนำของทางร้านคือมัตตบะไส้ทะลักมีส่วนผสมอย่างโปรตีนมันฝรั่งแครอทสับคลุกกับมะเขือเทศและซอสปรุงสุดพิเศษห่อด้วยแป้งโรตีแผ่นบางแล้วนำไปทอดเสิร์ฟคู่กับอาจาร์ตัดความเลี่ยนได้เป็นอย่างดีเมนูถัดมาคือน้ำพริกอ่องที่ใช้ขาเห็ดหอมเห็ดออเรนจิและเต้าหู้สับหยาบนำมาคลุกกับมะเขือเทศสดแล้วนำไปตุ๋นรสชาติจัดจ้านแทบไม่รู้เลยว่าไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมและอีกเมนูซึ่งเป็นเมนูหายากและเป็นเมนูโปรดของท่านผู้ว่าการคือสลัดแขกที่มีส่วนผสมอย่างผักปลอดสารพิษไข่ต้มโรยหน้าด้วยมันเทศทอดทานคู่กันกับน้ำสลัดถั่วลิสงรสหวานมันหรือจะบีบมะนาวลงไปก็ได้รสชาติอร่อยไปอีกแบบนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทั้ง4ร้านที่เรานำมาฝากกันหากใครมีโอกาสผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะเวียนมาลองรับประทานนะคะ4ร้านโปรดตามรอยท่านผู้ว่าการกันนะคะ